โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอนะครับผมบล็อกดอนะฮะบล็อกดอตำนานมีงบ700,000ว่ะงบไม่เยอะนะครับผมงบไม่เยอะแต่ชุดเนี่ยถือว่าเป็นชุดที่น่าเปิดที่สุดแล้วที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวเด็ดโคตรเยอะนะโอลิเวอร์คานนะครับผมฟานบาสเทนเบ็คแฮมเลมพาร์ดไรการ์ดตอตติมอดินี่ชาบีแล้วก็พอสโคแถวบนแถวสองเนี่ยคือสุดแล้วนะครับผมคือโคตรโหดมีตอริสฝั่งนี้ด้วยนะชาวินโรซิสกี้นะครับผมหมดยังวันเนี้ยน่าจะหมดแล้วนะครับผมมางบ700,000นะครับผมงบ700,000ตามทฤษฎีก็คือ100,000ได้บอลดำหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ100,000บอลดำหนึ่งตัวนะครับผมนะดูซิว่าจะได้บอลดำเท่าไหร่ตำนานเท่าไหร่นะฮะงบ700,000ขอสัก7 ตัวนะโอเคนะครับผมนะมาลุยครับผมนะ700,000จะได้กี่ตัวบอลดำนะครับผมเฮ้ยอุ้ยตกใจนึกว่าจะเหล็กเนี่ยมันผิดคิวนะครับผมโอเคนะไปครั้งที่สองอ่ะจะได้บอลดำไหมขอสัก7 คนอ่ะรวมทั้งหมดนะทั้งตำนานทั้งบอลดำขอสัก7 คนนะฮะ700,0007 คนมันกำลังดีนะกำลังดีมาหนึ่งแล้วครับผมเป็นยอหรือตัวซ้ำนะฮะมาหนึ่งแล้วสำหรับบอลดำนะฮะมาจะได้เจ็ดไหมจะได้7 คนไหมมาหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหมดไป100,000นะครับผม100,000ดำหนึ่งคนยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเดียบไม่เกลืออยู่นะฮะมาแต่ตำนานยังไม่แตกเลยเนี่ย700,000นะครับผมมอแพ็ค2,500,000นะฮะยังไม่มีมานะฮะยังไม่มายังไม่มีสำหรับตำนานโอ้โหนะฮะมา750,000นะครับผมบอลดำไม่ใช่ว่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ะหมดไป200,000แล้วดำมาหนึ่งคนอือหือ200,000ดำหนึ่งคนว่ะ200,000ดำหนึ่งคนว่ะนะมันต้องดำ7 คนนะถ้าตีตามจริงๆอ่ะมันต้องแสนละร้อยอ่ะเอสเอแสนละคนนะครับผมแต่ละคนอันนี้มาแค่คนเดียวเองตำนานก็ยังไม่มีฮะเรียบร้อยแอบยากนะนะแอบยากนะนะครับผมไม่ใช่โอ้โหแล้วบอลดำไม่มาเลยจริงๆนะฮะบอลดำไม่มาเลยโอ้โหหมดไปประมาณ300,000ตามหนึ่งคนนะครับผมเอ้ยมาแล้วสวยงามครับผมนะฮะตำนานคนแรกจะเป็นใครเอ่ยเบคแฮมพอสโกโรซัสกี้ไหมปึ๊บโอริเวอร์คานนะครับโอริเวอร์คานนะโอเคก็ถือว่ามาหนึ่งนะครับผมเป็นบอลดำสองคนนะเป็นบอลดำสองคนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนตำนานนะฮะเป็นบอลดำสองคนโอเคหมดไป300,000กว่านะดำสองคนก็ถือว่าก็เกลืออยู่นะจริงๆก็เกลืออยู่นะนะแต่ก่อนน่ะ1,000,000เนี่ยต้องได้ดำประมาณ11 12 13สูงสุดประมาณ17มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะไปประมาณ400,000ละ400,000ละ400,000ดำมาแค่2นะครับผม400,000ดำมาแค่2ฮะมาไม่มาแล้ววะตำนานเริ่มเงียบแล้ววะเนี่ยตำนานเริ่มเงียบแล้ววะบอลดำก็ไม่มานะจริงนะบอลดำก็ไม่มานะไปเข้มพอสโคยิงแรงนะโหนะ400,000นะครับผมเอ้ย700,000ดิเอ้ย500,000นะครับผมเรียกอุ้ยอย่างนี้ก็สวยดิครับผมนะเป็นเอ็มบัปเป้มาก่อนแล้วก็จะเป็นชาวีนะครับผมโอ้โหมาอย่างนี้นะฮะเบิ้ลนะครับผมเรียกว่าเบิ้ลนะรักไว้ก่อนสวยงามว่ะชุดนี้สวยว่ะตำนาน1เบียด1นะฮะสวยงามนะครับผมก็รวมทั้งหมดก็จะเป็นบอลดำ4คนนะบอลดำ4คนทั้งหมดนะนะบอลดำ4หมดไป400,000เอ้ยหมดไป500,000นะครับผม500,000ดำ4คนนะฮะมายังพอมีลุ้นนะครับผมนะยังพอมีลุ้นขออีกแค่2คนนะขอบอลดำอีกแค่2คนก็จะคุ้มในเพคนี้ถ้าจะคุ้มกว่าเดิมก็ต้องเป็นตำอุ้ยนะครับนะรู้สึกตื่นเต้นกลับไปบอลดำมาเบิ้ลนะจริง
ตำนานมาเฉยๆแหละเออจริงนะว่างบเราไม่เยอะนะงบเราไม่ได้เยอะนะครับผมเปิดตามงบก็คือ700,000แต่โอ้โหถือว่าคุ้มแล้วนะเอาจริงถ้าตีตามมูลค่าเนี่ยคุ้มแล้วก็คือ100,000บันดำ1 ตัวเนี่ยคุ้มแล้วตอนนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่แล้ว6 คนนะครับผมได้มา6 คนแล้วนะก็ถือว่าอีกคนนึงนะครับผมอีกคนนึงนะอีกคนนึงก็คือเท่าทุนนะถ้าจะดีก็ต้องเป็นตำนานนะครับผมเฮ้ยแต่มานะมานะนะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะนะมาตำนานมา2 คนตอนนี้นะฮะโอลิเวอร์คานกับชาบีนะจะมีเพิ่มไหม700,000จะมีเพิ่มไหมตำนานนะบางคนบอกเปิด700,000 800,000ได้ตำนาน1 คนมันก็ยากนะจริงมันก็เป็นไปได้หมดนะผมเพราะว่ามันยากอะตำนานมันเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะตำนานส่วนใหญ่มันอยู่แถวบนเว้ยแถวบนกับแถวสองนะฮะแต่บอลดำมันก็ออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะบอลดำก็ไม่ได้ออกเยอะนะนะก็ถือว่าดวงดีด้วยแหละนะถือว่าดวงดีด้วยแหละได้ตำนานเนี่ยนะมายังไม่ได้นะครับผมนะยังไม่ได้เลย100,000นะฮะ100,000งบ750,000ตำนานมา2บอลดำอีก2เอ้ยอีก4นะมาอีก3 ครั้งสุดท้ายอะจะมาเพิ่มไหมจะมาเพิ่มไหมตำนานนะมาแค่2 คนเองนะมาหืมยังไม่มีนะครับผมมาครั้งสุดท้ายฮะครั้งสุดท้ายจะได้ไหมอาจจะต้องไปลดนักเตะเนี่ยดูจากทรงแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดวะต้องลดนักเตะวะนะต้องลดนักเตะวะอยากเปิดต่อไงอยากเปิดต่อนะลบมันจะได้ปะวะมันจะพอปะวะมันจะโอเคปะวะลบไปก่อนแล้วกันมาลบไม่ให้หมดที่ไม่ใช่ตำนานลบหมดนะครับผมเพื่อเงินไปเปิดต่อนะมันเป็นสูตรนะจริงๆบอลดำอ่ะเก็บไว้ป่ะวะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยมาซาก้าลบดูซิได้เท่าไหร่เอ้ยเปิดได้1 ครั้งนะครับผมเปิดได้1 ครั้งว่าก็ไม่ธรรมดานะฮะลบไปลบไปช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีหาเงินไม่ทันจริงๆฮะก็ต้องใช้สูตรนี้แหละเปิดเสร็จลบเปิดเสร็จลบไม่สนใจแล้วบอลอื่นเอาแค่ตำนานพอเนี่ยเอาแค่ตำนานพอลบไปหมดคือมันเปิดได้อีกนะเนี่ยได้อีก2 ครั้งเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปเริ่มลบไม่ให้หมดเลยดีกว่าลบไม่ให้หมดเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอดีนี้นะไอดีนี้ไม่เน้นฟูลทีมนะครับผมไอดีนี้เน้นเก็บนะเน็ตเดียวบรูโน่มันก็ไม่ได้ฟูลทีมอยู่ดีอะนะฮะเพราะว่าไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีฟูลทีมไอดีฟูลทีมเป็นไอดีหลักนะฮะเดี๋ยวนะผมจะลบเยอะเกินไปละเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโอ้โหอะไรลบปอนดำออกมาเลยหรือเปล่าเนี่ยหืมอย่างนี้ก็แย่อยู่แต่ก็ได้อยู่มาลบไปเหอะนะครับผมลบไปเหอะได้มา100,000ว่ะนะมีเงิน100,000 บาทไม่ใช่บาทสิไม่ใช่บาทสินะ100,000 GP มาลบไปก่อนลบไปก่อนนะฮะค่อยว่ากันลบไปก่อนค่อยว่ากันลบโดนในคลิกเอ้ยลบโดนฟีเจอร์ในร่องเหมือนกันนะโอเคครับผมอีก5,000กูต้องลบเลยล่ะต้องลบเลยล่ะแถวนี้โอ้โหญี่ปุ่นมันมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยลบไปก่อนตอนล่าอินสตาแน่เลยพวกนี้ใช่ป่ะวะน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเบียดเนี่ยเบียดเพลเยอร์เชียเอ้ยลบเยอะเหมือนกันนะนักเตะยังไม่ค่อยมีอยู่นักเตะยังไม่ค่อยมีอยู่สวยนะครับผมมาจัดกัดจัดจัดโอ้โหอีก8,000มาผมได้อีก4 ครั้ง5 ครั้งนะฮะได้อีก5 ครั้งครับผมตำนานนะฮะก็ยังคงอยู่ให้เราเปิดนะได้อีก5 ครั้งนะฮะไปครับผมตอนนี้นะงบก็เพิ่มมาเป็นประมาณ800,000ได้800,000บวกๆได้นะครับผมนะ800,000บวกๆจะได้อีกไหมจะได้อีกไหมตำนานตอนนี้มีมาแค่สองนะมาแค่สองเท่านั้นลบแล้วลบอีกนักเตะเนี่ยมาหืมมาแค่สองเท่านั้นนะขอบอลดำอีกสัก3 คนก็จะถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ถ้าอย่างโอ้โหเดี๋ยวเงินหมดแล้วนะครับผมเปิดแป๊บเดียวเองนะโอ้ยดอกสุดท้ายว่ะดอกสุดท้ายว่ะตำนานว่ะนะฮะเป็นตำนานว่ะเท้าขวา
ื้อแขนสั้นเท้าขวาแขนสั้นใครวะนะฟันบาสเทนโอ้โหเจียมนะบางคนนี้เจียมเลยบอกเลยว่าโหดนะฮะสวยเอ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหตอเรสบาสเทนคู่นี้บอกเลยว่าสุดนะฮะพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะเปิดแค่นี้พอโอ้โหล็อกไว้เลยนะครับผมมาอย่างนี้ฮะมาอย่างนี้เจียมปะบอกเลยว่าเจียมปะบอกเลยว่าเจียมปะโอ้โหตำนานอ่ะมาคู่ดีนะไม่มาตัวที่สามด้วยนะครับผมโอเคพอเลยนะครับผมคลิปนี้พอเลยฮะสวยเงินหมดพอดีช่วงนี้ปั๊มไม่ทันจริงๆนะครับผมแล้วก็มีอีก2สัปดาห์นะฮะตำนานก็มีอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ถัดไปอีกนะครับผมแต่เป็นตำนานชุดเก่าก็คือชุดแรกกับชุด2ที่เคยมาให้เปิดแล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับตำนานได้มา4คนถ้าจําไม่ผิดประมาณ4คน1 2 3 4คนได้มา4คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะฮะลงอีกปะเอาอีกปะนะฮะไม่ได้ไหนก็มาก็เอาไม่ให้จบไปเลยมาลบบิดแล้วยืดทิ้งให้หมดนะฮะลบให้หมดลบให้หมดอันไหนก็ไม่ได้เก็บอยู่แล้วนะฮะลบเอฟเปไว้ก่อนอาซาเหรอที่พวกนี้ไว้ก่อนดีกว่าลบแค่แถวบนพอแล้วนี่ได้ครั้งหนึ่งครับผมได้หนึ่งครั้งฮะเผื่อมันออกตำนานอีกนะไม่เงินหมดไม่มีเงินให้เปิดแล้วทีเนี้ยไม่มีเงินให้ต่อสัญญาตั้งแต่จบเหมือนกันนะแล้วแต่มีตัวต่อสัญญาฟรีอยู่มาดอกสุดท้ายนะครับผมดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายโอเคผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะในตำนานมา4คนถือว่าคุ้มงบ800,000บวกๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go